สวัสดีครับเป็นไงกันบ้างครับหายหน้าหายตาไปเลยเนาะหมู่นี้ไม่ค่อยได้ทำวิดีโอเลยเพราะว่างานมันเยอะมากครับแล้วก็เวลาจะทำวิดีโอเนี่ยมันต้องเขียนสคริปต์ก่อนแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเอาสคริปต์เนี่ยไปลงบล็อกเลยเนี่ยมันง่ายกว่าสำหรับวันนี้ผมมีสินค้าตัวที่อยากจะไปแนะนำให้รู้จักกันนะครับก็เป็น Power Supply ของเกาหลีใต้นะครับยี่ห้อชื่อว่า Myconic ซึ่งผมก็ไปรู้จักเขาโดยบังเอิญจากการที่พยายามจะเอาเครื่อง All in One มาขายแล้วอยากขายมากก็มาโรงงานเขาก็แนะนำให้รู้จักกับบริษัทนี้แล้วก็ผมก็ไปเจอเขาที่งาน Computex ด้วยนะก็คุยกันนะจิจ้าถูกคอก็เลยซื้อมาขายครับนี่ก็เป็นรอบที่2แล้วรอบแรกเอาประมาณแค่30หรือ40ตัวแต่ก็ขายยากอยู่เหมือนกันนะจริงๆตอนแรกผมก็คาดการณ์ไว้แบบหนึ่งครับว่า Power Supply เนี่ยคนน่าจะต้องการประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่พอลองขายดูลองส่งให้เขารีวิวเนี่ยก็พอจะเก็ตแล้วว่าจากฟีดแบ็กบ้างจากอะไรบ้างเนี่ยว่าความต้องการจริงๆมันเป็นประมาณไหนนะครับก็แน่นอนว่าราคาต้องถูกก่อนถึงตรงนี้อาจจะมีคนกำลังพยายามจะพิมพ์คอมเมนต์แล้วว่าแต่โน้ตบุ๊กเกมมันแพงมากเลยนะก็ต้องบอกว่าเราเลือกไว้นะจ่ายมากก็ได้มากครับสำหรับรุ่นที่ผมจะเอามาแกะกล่องให้ดูกันวันนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่ชื่อว่าคลาสสิกเขาบอกว่าขายได้เป็นปีนึงเป็นแสนตัวเลยในเกาหลีนะครับก็หวังว่าจะขายได้แบบนั้นบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงผมเอามาเฉพาะ600วัตต์นะครับมันมี500 600 700หรือ400 500 600นะครับคือผมก็เอามาแค่600เพราะว่าผมคำนวณแล้วว่าไอ้600วัตต์เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่แบบเหมาะสมที่สุดสำหรับคนที่อยากใช้2070 2080คู่กับ i7 เนี่ยก็600วัตต์เนี่ยมันก็จะพอดีเลยก็สำหรับตัวนี้นะครับมันจะเป็น80พัด230โวลต์ EU นะครับก็ถ้าเราใช้ไฟอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของโหลดที่มันรับได้เนี่ยประมาณ300วัตต์ก็คือแบบการ์ดจอ200วัตต์ CPU สัก90วัตต์อย่างอื่นๆรวมกันเนี่ยรวมกันแล้วได้300วัตต์เนี่ยก็ประสิทธิภาพมันจะอยู่ที่ประมาณ 85% ก็ 85% เนี่ยหมายถึงว่าถ้ามันจะปล่อยไฟ300วัตต์เนี่ยมันจะต้องดึงไฟจากไฟบ้านเนี่ย375วัตต์แล้วก็75วัตต์เนี่ยสูญเสียไปเป็นความร้อนดูมันก็ดูเยอะนะแต่จริงๆก็คือถ้าคำนวณเป็นค่าไฟแล้วเนี่ยสมมติเปิดคอมไปละ5ชั่วโมง30วันก็คือค่าไฟมันจะประมาณ11หน่วยก็คือ11กิโลวัตต์นะครับก็ค่าไฟอยู่ที่ประมาณ 44-45 บาทถ้าเป็นไฟหอก็อีกเรื่องนึงนะสำหรับ Power Supply ตัวนี้นะครับอยู่ในตารางก็จะเห็นว่ามันจ่ายไฟ3โวลต์5โวลต์เนี่ยได้120วัตต์รวมกันแล้วก็สำหรับไฟ12โวลต์ที่เป็นไฟที่เอาไว้เลี้ยงการ์ดจอกับ CPU เนี่ยได้สูงสุดที่540วัตต์ถึงตรงนี้ก็จะมีคนเริ่มเตรียมพิมพ์คอมเมนต์อีกแล้วว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ Power Supply วัตต์เต็มวัตต์แท้วัตต์จริงไม่จริงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งไอ้แท้ไม่แท้เนี่ยผมเข้าใจว่ามันเกิดมาจากว่ามันมีอยู่ประมาณหลายๆปีมาแล้วนะครับ Power Supply บ้านเราอ่ะมันจะชอบเขียนเป็น Max Load แล้วก็ในตารางเขียนเป็นแอมก็คือเราต้องมานั่งคูณแอมเอาเองว่าตกลงมันได้กี่วัตต์กันแน่อย่างเขาจะเขียนว่า Max Load 450วัตต์แต่จริงๆพอคูณแอมแล้วเนี่ยมันได้แค่ประมาณแบบว่า300วัตต์อะไรแบบเนี้ยแล้วก็มาขายเราบอกว่าเป็น Power Supply 450วัตต์มันก็เลยเข้าใจว่าไอ้คำวัตต์แท้วัตต์เทียมอะไรมันน่าจะเกิดขึ้นมาตอนนี้นะครับส่วนตัวนี้มันจะวัตต์แท้วัตต์ไม่แท้วัตต์เต็มวัตต์ไม่เต็มนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านตัดสินเอาเองแล้วกันแต่ว่าผมฝากเอาไว้แบบนี้แล้วกันว่าสมมติถ้ามันจ่ายไฟให้การ์ดจอกับ CPU ได้600วัตต์เต็มๆเลยตามที่มันบอกว่ามันคือ Power Supply 600วัตต์เนี่ยแล้วมันไม่ต้องจ่ายไฟให้อย่างอื่นหรอกถูกไหมมันก็ต้องจ่ายไฟให้อย่างอื่นด้วยแล้วรวมกันไม่เกิน600วัตต์แล้วมันจะไปจ่ายไฟให้ CPU กับการ์ดจอ600วัตต์อย่างเดียวได้ยังไงจริงไหมคราวนี้มาดูสรรพคุณหลังกล่องกันบ้างนะครับก็ตัวนี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาจะแยกรุ่นว่ามันจะมีรุ่นที่กันไฟกระชากกับรุ่นซีโร่ตอนนี้เหมือนเขาเอามารวมกันอยู่ในรุ่นคลาสสิกไปเลยก็คือเป็นรุ่นที่ขายดีเนี่ยมันจะสามารถกันไฟกระชากได้ด้วย 4,000 โวลต์เขาบอกว่าถึงขั้นกันฟ้าผ่าได้แต่ว่าก็ต้องพิจารณานิดนึงนะผมว่าฟ้าผ่ามันน่าจะเกิน 4,000 โวลต์นะครับถัดมาจะเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่า after cooling นะครับก็คือตัวเนี้ย power supply เนี่ยมันสามารถเปิดพัดลมตัวเองได้ถ้าเราเสียบปลั๊กทิ้งไว้ก็คือว่าสมมติเราใช้มาติดต่อกัน 5-6 ชั่วโมงเล่นเกมหนักๆซึ่งมันก็จะต้องจ่ายไฟเยอะอุปกรณ์ข้างในมันก็จะร้อนๆอุ่นๆใช่มั้ยก็มันสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้ความร้อนมันยังสูงอยู่ต่อให้เรากดชัตดาวน์เครื่องมาแล้วเนี่ยตัวมันก็สามารถเปิดพัดลมขึ้นมาเองได้ถัดมาก็คือ Active PFC นะครับซึ่งผมว่าหลายคนคงสงสัยว่ามันคืออะไรอย่างแรกเราต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่า Power Factor ก่อนก็คือว่า
คำว่า power factor เนี่ยก็คือนึกภาพว่าไม่ต้องนึกภาพเดี๋ยวโชว์ภาพให้ดูบนจอก็คือไฟ AC เนี่ยมันจะมาเป็นคลื่น sine wave นะครับแต่ว่าไอตัว power supply เนี่ยมันเป็นการแปลงไฟจากไฟ AC เป็นไฟ DC ใช่ไหมมันก็ต้องเอาไอไฟ AC ที่มันเป็นคลื่น sine wave เนี่ยดูดมาใส่คาปาซิเตอร์ซึ่งคาปาซิเตอร์เนี่ยมันอาจจะดูดจังหวะที่มันดูดมาจนมันเต็มความจุมันเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับคลื่นไซเวฟที่มันวิ่งมาถ้าเกิดว่ามันดูดพร้อมกับคลื่นตรงกันเป๊ะเนี่ยมันก็คือ power factor 1แต่ถ้ามันไม่ตรงกันคือมันเหลื่อมกันหน่อยๆแบบเนี้ยมันก็จะเป็นน้อยกว่าค่ามันจะน้อยกว่า1นะครับคำว่า PFC หมายถึงว่า power factor control ก็คือว่าตัว power supply เนี่ยมันจะมีวงจรควบคุมด้วยเพื่อให้ไอ้คลื่นการคลื่นโวลต์ที่มันเป็นไซเวฟเนี่ยกับคลื่นการดึงไฟเนี่ยให้มันเป็นคลื่นแบบว่าตรงกันยิ่ง power factor มากเท่าไหร่ยิ่งดีตรงที่ว่าคือไอ้ power factor เนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็คือว่ามันทำให้เกิดค่าไฟเกินด้วยคือตอนที่เราดึงไฟแล้วมันไม่เท่ากันเนี่ยเหมือนมันเกิดไฟย้อนอะไรประมาณนี้นะครับมันเรียกว่า reactive power ซึ่ง reactive power เนี่ยมันไปกระทบกับค่าไฟเราด้วยนะครับก็คือว่าการไฟฟ้าเขาคิดค่าไฟ reactive power นี้ด้วยการที่มี active PFC ช่วยควบคุมให้ power factor มันเข้าใกล้1เนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยประหยัดไฟลดค่าไฟลงไปเข้าใจว่านี่ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง80พัทด้วยนะเพราะว่าในตาราง80พัทเนี่ยเขาบอกว่า power factor มันต้องเกิน 0.9 ด้วยก็คือมันแบบมันต้องเหลื่อมกันไม่เกิน 10% ประมาณนี้นะครับมีท่านนึงเคยถามผมมาว่า power supply แบบ active PFC เนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้คิดว่าเกือบทุกยี่ห้อมันเป็น active PFC หมดแล้วนะคือยังไงมันต้องมี PFC เนื่องจากว่ามันเป็น requirement ของ power supply ในยุโรปนะครับถ้าเขาจะทำขายทั่วโลกเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีคือมันจะใช้กับ UPS แบบบ้านๆได้ไหม UPS แบบบ้านๆเนี่ยตอนที่มันสลับเป็นแบตเตอรี่เนี่ยแล้วมันเอาแบตเตอรี่จ่ายไฟออกมาเป็นไฟ AC เนี่ยมันไม่เป็นคลื่น sine wave มันเป็นแบบมาหายแบบนี้มันไม่มีแบบมันเป็น1กับ0 1กับ0มันไม่มี 0.1 0.2 0.3 0.4.5 เป็น1แล้วก็ลงมาแบบนี้ไม่มีนะมันจะเป็นแบบสลับไปสลับมาแบบนี้เขาบอกว่ามันทำให้เกิดปัญหากับ power supply ที่เป็น active PFC ซึ่งในจากส่วนตัวจากที่เคยใช้มานะครับก็ยังไม่เคยเจอปัญหานี้คือเข้าใจว่า power supply ถ้าไม่แบบว่าราคาถูกมากๆเนี่ยมันน่าจะจำลอง sine wave มาประมาณ1คงไม่ใช่แบบ0101อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คนทำให้ว่าสปายอาจจะคิดไปบ้างแล้วก็ได้ไม่ได้ใจกันทำไมอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับก็คือ12โวลต์ซิงเกิลเรลนี้ก็เป็นปัญหาอีกแล้วเพราะว่าหลายคนก็จากที่ตอบมาก็มีคนสงสัยว่าตกลงมันจะต้องซิงเกิลหรือจะต้องมัลติเพิลนะครับแบบว่ารางเดียวหรือรางคู่ดีอะไรแบบนี้คืออันนี้มันความงงอันนี้มันเกิดมาจากว่าตอนที่ช่วงประมาณน่าจะเกือบ10ปีที่แล้วนะครับเขามีมาตรฐานของ ATX เนี่ยที่เป็นตัวกำหนดว่าคอมพิวเตอร์เราจะต้องไซส์แบบนี้ power supply ไซส์ขนาดนี้เนี่ยเขากำหนดไว้ว่าให้เอาท์พุต1ตัวที่ออกจาก power supply เนี่ยมันมีอะไรนะปริมาณกระแสเนี่ยไม่เกิน240 VA ซึ่งสำหรับไฟ12โวลต์เนี่ยมันก็คือไฟประมาณ20แอมป์ได้ก็คือ20คูณ12ได้240หรือว่า240 VA คืออะไรก็คือ240วัตต์นะครับซึ่งถ้าดูกลับมาดูที่ CPU กับการ์ดจอเราปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่ามันกินไฟค่อนข้างเยอะกว่านั้นใช่ไหมรวมกันในสมัยนั้นเนี่ยคนที่ทำ power supply เขาก็เลยทำให้มันมีหลายเร็วก็คือหลาย output 12โวลต์เนี่ยมีออกมาหลายจุดนี่ออกมาเพื่อจะให้มันต่อจุดมันไม่เกิน240 VA ตามมาตรฐาน ATX แล้ว power supply แบบที่เป็น multi rail เนี่ยก็คือเราจะต้องรู้ด้วยว่าไอ้12โวลต์เนี่ยมันมาจากเร็วไหนกับเร็วไหนแล้วก็เอาเร็วพวกเนี้ยมารวมกันเพื่อจะจ่ายไฟให้จุดจุดหนึ่งถ้ามันเกิดจะใช้เกิน240วัตต์ขึ้นมาทีนี้มันก็ยากใช่ไหมล่ะสุดท้ายก็ไอ้มาตรฐานเนี่ยเขาก็ยกเลิกไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อประมาณปี2007ก็10กว่าปีแล้วนะครับก็คือมันไม่จำเป็นต้องทำ power supply multi rail อีกแล้วก็คือ power supply เนี่ยเป็นซิงเกิลเรลเนี่ยดีแล้วก็คือว่าเรามีไฟเราต้องการจะต่อไฟ12โวลต์ก็คือไฟ CPU การ์ดจอพัดลมเนี่ยจะเสียบตรงไหนก็ได้มันออกมาจากที่เดียวกันแล้วก็มันได้ปริมาณไฟตามที่เขากำหนดเอาไว้บน
ฉลากพาวเวอร์ซัพพลายนะครับอย่างตัวนี้ก็คือ45แอมป์มาที่เรื่องของ ROHS บ้างก็คืออันนี้มันเป็นมาตรฐานควบคุมปริมาณโลหะน่ะที่เป็นอันตรายนะครับคือเขากำหนดไว้ว่ามันจะต้องมีปลอดไม่เกินเท่านี้แคดเมียมไม่เกินเท่านี้นะครับก็คือตัวนี้ก็ได้มาตรฐาน ROHS นะครับก็คือไม่มีโลหะหนักที่เป็นอันตรายก็ส่วน ERP เนี่ยมันเป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งหนึ่งในมาตรฐานนั้นเนี่ยก็คือเขากำหนดไว้ว่าถ้าเราเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้เนี่ยมันจะต้องดึงไฟไม่เกิน1วัตต์ถ้าจำกันได้ก็มีสมัยนึงในประเทศไทยเราก็มีการรณรงค์ที่บอกว่าอะไรนะปิดสวิตช์แล้วต้องชักปลั๊กออกด้วยแบบนั้นนะครับแต่ก็ด้วยมาตรฐานนี้ก็คงช่วยได้ประมาณนึงแล้วมันจะกินไฟไม่เกิน1วัตต์แต่ก็ถ้าถอดปลั๊กออกก็น่าจะดีที่สุดเนาะเพราะว่ามันก็ไม่กินไฟเลยจากที่ผมลองใช้ตัววัดไฟเทสดูมันยังกินอยู่ประมาณ 0.1 0.2 บางทีก็ 0.3 วัตต์นะครับแล้วแต่ตัวก็รวมๆกันก็ทั้งเดือนก็น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าเสียบทั้งเดือนเนาะอ๋อพูดมาเยอะแล้วนะครับมาแกะกล่องแล้วนะเปิดมานะครับก็มีการจัดเรียงอย่างสวยงามนะครับสมราคาเกินราคาอีกเฮ้ยขายของแล้วก็มีน็อตมาให้ด้วยนะครับเผื่อเคสก็ไม่ได้แถมน็อตมาแล้วก็ตรงกล่องข้างๆนี่เขาก็แบบคุมเอาไว้เอาสายลบๆแอบไว้ในนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็สายทั้งหมดเลยบนหลังกล่องจะเขียนว่าเป็นสายแบนนะครับยกเว้นสาย24พิน ATX นะครับมันจะเป็นสลีฟมาก็คือแบบมีไอ้ตัวตะข่ายคุมมาให้มันเรียบร้อยนะครับก็อีกอย่างที่ผมชอบก็คือว่าของยี่ห้อนี้เนี่ยไอ้สาย24พินเนี่ยมันจะเป็น20บวก4ใช่ไหมแต่ของยี่ห้อนี้เนี่ยไอ้ตัว4เนี่ยมันแบบมันเสียบเอาไว้แน่นดีคือเวลาเสียบเนี่ยมันไม่ต้องแบบว่าประคองไม่ให้ไอ้4มันหลุดออกมาบางยี่ห้อมันจะเป็นเหมือนสลักเกี่ยวกันไว้นิดเดียวนะอันนี้มันเป็นแบบล็อกแน่นเลยมาดูไล่สายกันบ้างก็ PCI Express ก็เป็นสายแพรสวยงามนะครับแยกออกมาเป็น6บวก2กับแล้วก็พ่วงมาเป็น6บวก2ส่วนสาย ESP สำหรับ CPU นะครับก็เป็น8บวก4ครับปกติถ้าแบบ power supply 550วัตต์ถูกๆเนี่ยบางทีมันเป็น4อันเดียวด้วยหรือว่าถ้าบางยี่ห้อก็จะเป็น4บวก4ที่มันเอา4กับ4มาเกี่ยวกันอันนี้ก็จะเป็น4แยกกับ8เลยถ้าเกิดว่าเมนบอร์ดเราเป็น8แล้วก็เสียบ8ไปเลยเมนบอร์ดเราเป็น4ก็เสียบ4ไปเลยส่วนบางบอร์ดที่มันเป็นบอร์ดโอเวอร์คล็อกที่จะต้องใช้12เนี่ยก็เสียบไปหมดเลยก็ได้เหมือนกันแล้วสงสัยเหมือนผมมั้ยว่าเฮ้ยแต่ว่าไอ้สายเหมือนสาย PCI Express กับสาย ESP เนี่ยที่มันพ่วงเอาแบบเนี้ยแล้วมันจะช่วยให้มันดึงไฟได้มากขึ้นได้ยังไงเนี่ยว่ามันมาจากสายเส้นเดียวกันนะครับก็แอบไปหาอ่านมานิดนึงแล้วนะก็คือไอ้สายอย่างสายที่มันอยู่ใน power supply ตัวนี้มันเป็นเขาเรียก AWG 22 เกตคืออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันต่อเส้นเนี่ยมันรับไฟได้5แอมป์นะก็ต่อเส้นก็คือ60วัตต์คือผมไม่อ่านมาแต่ว่าอันนี้สรุปไม่ได้นะแต่บอกไว้เฉยๆก็คือเหมือนว่าลายวงจรบนเมนบอร์ดเนี่ยก็คือต่อเส้นเนี่ยมันรับไฟได้ไม่มากคือการที่เขาพยายามแยกเป็นหลายๆหัวเนี่ยเพื่อที่ว่าจะให้ไฟเนี่ยมันกระจายไปหลายๆเส้นนะมันจะได้ไม่ไปโหลดเส้นใดเส้นหนึ่งมากเกินไปเข้าใจว่าถ้าให้เส้นหนึ่งมันดึงไฟได้เยอะเกินมันจะต้องทองแดงมันจะต้องหนาอะไรแบบนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมมันต้องเป็น4เป็น8เป็น12แบบนี้โดยที่บน power supply มันก็พ่วงสายมาจากเส้นเดียวกันหรืออย่างการ์ดจอที่มันเป็นบางการ์ดใช้8บวก8แต่ว่าถ้าดูที่หัว power supply เนี่ยบางทีมันก็คือเป็นสายเส้นเดียวกันลากกันมามันก็แตกออกไปเป็น2หัวแบบอย่างของตัวนี้นะครับส่วนสายโมเล็กซึ่งชีวิตนี้เราน่าจะไม่ค่อยได้ใช้กันอีกแล้วนะแต่มันยังอยู่ในมาตรฐานมันเขาก็เลยต้องใส่มาก็หัวของไมโครนิกมันจะเป็นแบบบีบแล้วไอ้ตรงพลาสติกมันจะไปดันให้มันดึงเอาไว้ง่ายขึ้นนะครับนี่ผมชอบมากแต่เสียดายก็คงไม่ค่อยได้ใช้แล้วมันใช้เสียบฮาร์ดดิสก์ IDE ซึ่ง
มีใครใช้อื่นแล้วก็ไดร์ DVD ซึ่งผมก็ไม่เห็นมานานมากแล้วนะครับแต่คือถ้าจะเห็นว่าโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยมันไม่เคยมีไดร์ DVD มาเลย 3-4 ปีแล้วผมก็ไม่เคยรู้สึกว่าต้องใช้เลยนะเชื่อป่ะแล้วก็สุดท้ายสายไฟที่แถมมานะครับก็จะเป็นสายแบบเกาหลีหัวโตๆเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะไว้ด้วยว่านี่เป็นสายคุณภาพจากนิโคนิกนะอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันดูบ้างนะครับผมมีตัวเทส power supply อยู่ซื้อมาจาก eBay นะครับหรือไม่ก็หลัก Lazada นี่แหละไม่แน่ใจนะไม่รู้มันเชื่อถือได้แค่ไหนแล้วก็อันนี้คือตัวที่ผมใช้เทสให้ก่อนที่จะส่ง power supply ออกไปทุกครั้งนะครับตัวมันก็จะบอกแล้วว่าจ่ายไฟ12โวลต์5โวลต์3โวลต์ได้เท่าไหร่แบบนี้วิธีใช้ก็คือมันแค่เสียบตัวสาย ATX 24พินเนี่ยเข้ากับตัวใหม่แล้วก็เสียบสายไฟ12โวลต์เข้าไปแล้วก็ที่ผมเป็นห่วงมากเลยนะครับก็คือว่าตัวสาย EPS 12โวลต์กับตัวสาย PCI Express เนี่ยมันคล้ายกันมากเลยนะครับต้องระวังด้วยนะเวลาที่เสียบคือถ้าแบบ power supply บางรุ่นที่มันแบบว่าใช้หัวอ่อนๆเนี่ยคือเราบางทีเราฝืนดันมันเข้าไปได้นะแล้วก็สุดท้ายเรื่องที่ทุกท่านคงจะสงสัยกันคือเรื่องของการรับประกันใช่ไหมสำหรับประกันของสินค้าที่เลเวล51เอามาขายนะครับทุกอย่างเลยก็จะเป็นไม่ต้องใช้ Service Center อย่างคีย์บอร์ดมือเดียวที่เรามีขายใช่ไหมหรือว่า Power Supply นี่ก็เหมือนกันก็ถ้ามันมีปัญหานะครับก็ทักเข้ามาได้ทางเพจแล้วก็โอเคถ้าเสียแน่นอนก็แค่ส่งตัว Power Supply กลับมาทั้งตัวนะครับแล้วก็จะส่งตัวใหม่กลับไปให้ที่บ้านเลยแล้วก็ตัวนี้รับประกัน6ปีใช้กันจนโตเลยว่ากันนะครับอยู่ม.1ก็จบม.6เลยก็ยังรับประกันอยู่ก็หวังว่ารีวิวนี้หรือไม่รู้ตกลงมันคือรีวิวหรือวิดีโอเกี่ยวกับ Power Supply กันแน่มันรู้สึกว่าข้อมูลของ Power Supply มันเยอะกว่าไอตัว Power Supply มันเองเลยก็ถ้ามีตรงไหนที่อยากจะทราบเพิ่มเติมก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจหรือว่ากดไลค์ให้ด้วยถ้าเป็น YouTube นะครับส่วนท่านที่รู้สึกว่าข้อมูลมันเยอะไปไม่ดีไม่ชอบนะครับก็เก็บไว้คนเดียวเหมือนเดิมครับไม่ต้องกดดิสไลค์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเราไม่ค่อยมีวิดีโอบ่อยนักหรอกนะแต่ถ้ามีเนี่ยโฆษณาจะตามไปเองครับขอบคุณมากครับ